งานออกแบบเนี่ยมันมีไว้สำหรับแก้ปัญหาซึ่งการผลิตเนี่ยเมื่อมันมีสิ่งใหม่มันก็แก้ปัญหางานออกแบบได้อีกรอบนึงทีนี้จากที่ได้รับบรีฟมาครับก็จะปรับปรุงกระเป๋ารุ่นเก่าให้เป็นของใหม่แล้วก็ให้มันตรงกับเนื้อหาของทางมูลนิธิสื่ออะไรเงี้ยครับก็เลือกกระเป๋าขึ้นมารุ่นหนึ่งซึ่งมันเป็นกระเป๋าสะพายข้างครับซึ่งเราก็คิดว่าอันนี้มันเหมาะกับการเดินทางเราก็เลยมาดีไซน์ดีเทลใหม่ที่ใช้เทคนิคของทางแฟบเนี่ยเป็นแกนนำในการผลิตก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราจะทำของให้ล้ำลึกถึงคุณสืบเนี่ยมันก็ต้องมีสัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้คนจดจำเขาได้คุณสืบเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบแบบสูบไปอะไรเงี้ยครับเราก็เลยเอาไอคอนิกไปตัวเนี้ยเข้ามาเป็นดีไซน์หนึ่งในตัวกระเป๋าครับแล้วก็อีกเรื่องของรายละเอียดต่างๆที่เราดีไซน์ขึ้นมาใหม่เราก็ใช้เทคนิคเอ็นเกรฟทั้งคัดแล้วก็ทำลวดลายลงไปในหนังได้ภายในทีเดียวมันเปลี่ยนแปลงจากการผลิตแบบเดิมได้ครับเราสามารถมาร์กตำแหน่งทุกอย่างได้ลงไปบนเนื้องานได้ช่างเอาไปทำต่อได้ความรวดเร็วมากแล้วก็งานออกมาค่อนข้างแบบเนียบ